แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับกับงานบางกอกฮอตลอดคอสตอมครับผมสนุปด็อกนะฮะคนนี้กำลังสูบแบบว่าซิก้านะฮะซึ่งข้างในผมว่าไส้น่าจะไม่ใช่ซิก้าธรรมดานะฮะโอ้ที่แบบยังออกมาจากในหนังทำไมเครื่องมันอยู่นอกตัวรถแบบนี้ล่ะเนี่ยเอากระป๋องมาโมดิฟายครับคันนี้โอ้ไอเดียสุดยอดดูดีเลยครับคันนี้กระจกครับมาวางตรงพื้นแล้วให้สะท้อนเห็นใต้ท้องรถนะอันนี้แบบเลี้ยวเลยอ่ะไม่งั้นเราต้องมุดตีลังกาไปดูนี่ก็ยากลำบากแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เจอกับเจ้าหน้ายาวแล้วครับเป็นไงครับคันนี้น่าจะยาวที่สุดเท่าที่เห็นมาแล้วล่ะโอ้ครับมาดูคันนี้มอเตอร์ไซค์สามล้อมอเตอร์ไซค์สามล้อหน้ายาวนะเรียกว่าจับหมดเลยอะไรเด็ดเด็ดเจ๋งเจ๋งถังใสใสด้วยโอ้โหเห็นน้องเขาหาวอยู่ก็เลยมาเป็นเพื่อนหน่อยท่านไหนโชว์ลีลาแก้หาวแก้ง่วงหน่อยแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับกับงานบางกอกฮอตลอดคอสตอมครับผมได้มาแล้วครับนี่คือบัตรเข้างานนะเป็นลิสต์แบนราคา300บาทมาเที่ยวงานบางกอกพบหมาคอสตอมกันดีกว่าหน้างานเราก็จะเจอกับมอเตอร์ไซค์สวยๆ2คันเลยนะครับที่แบบคอสตอมแบบสุดๆเลยเป็นแบบใส่หมวกกันน็อกนะฮะหมวกเหล็กอัศวินแล้วที่เราเห็นมอเตอร์ไซค์ Honda คันนี้นะครับก็จะเป็นรางวัลนะที่เขาจะมาจับลัคกี้ดรอของคนที่โชคดีครับ2ทุ่มวันนี้รู้กันเลยครับจะได้หรือเปล่านะธนาที่ขับกลับบ้านไปเลยครับเนี่ยเข้ามาในงานแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่อาคาร11กับ12นะครับของเมืองทองเข้ามาเราเดินไปซ้ายมือก่อนเลยครับเดินตามใจนะครับไม่ได้เดินตามใครไปเลยซ้ายมือโซนนี้ครับเป็นรถยนต์นะเฟี้ยวๆนี่คือ Mazda RX7 นะฮะโอ้สีขาวสวยงามนะแล้วเขียนว่าเป็นของคุณเบียร์ใบหยกครับคันนี นี่เป็นรถ Ford Mustang ของนั้นเล็กนะฮะโอ้โห Ford Mustang สีแดงนี่สวยมากมากนะฮะเพิ่งไปสังเกตเห็นนะเป็นพวงมาลัยซ้ายด้วยนะโอ้โหไม่รู้ว่า Ford Mustang มีพวงมาลัยขวาหรือเปล่านะและนี่ก็คือเจ้า Skyline GTR เป็นตัว R32 ครับในบรรดารถ Skyline เนี่ยผมจะชอบบอดี้นี้แหละครับ R32 มากที่สุดแล้วนะมันดูแหลมๆเพียวๆเรียวๆเล็กๆดีนะฮะสำหรับคันนี้เขาคัสตอมเป็นแบบว่ารถคอร์ทไมนะโอ้โหมีร่มชูชีพอยู่ข้างหลังด้วยและใกล้ๆกันครับโอ้นี่นะครับล้อโคตรใหญ่เลยนะนี่ก็คือตัวคอร์ทไมเหมือนกันครับล้อใหญ่สัสๆนะฮะไซส์ของล้อนี่คือเท่าไหร่วะเนี่ยอ่านไม่ออกครับผมแต่รู้ว่าใหญ่มากๆนะน้องๆ10ล้อเลยซึ่งก็มีความสวนทางกับล้อหน้านะฮะล้อหน้านี่ติดเดียวเองนะแต่ล้อหลังนี่อย่างเบ้งฮะรถนี่แม่งยาวแบบว่าประมาณสักผมว่ายาวกว่ารถเมล็กอะ โคตรยาวเครื่องยนต์นี่ประมาณสักเครื่องรถ10ล้อได้ครับใหญ่มากๆแต่ไม่รู้เป็นรถอะไรผมดูเกียร์ซะก่อนโอ้โหนี่เกียร์รถยนต์หรือเกียร์เครื่องบินวะเนี่ยคือรถคันนี้ดูในทีวีก็เฉยๆนะฮะแต่พอมาเห็นของจริงผมว่าเฮ้ยมันว้าวว่ะเอ้ยน่าขับดูห้องคนขับนี่เล็กปิ๊ดเดียวเองนะฮะไฮอ้วนนี่ไม่ต้องขี่กันเลย
ช่วงเวลานี้เราก็มาอยู่ในโซนของรถที่เขาแต่งมาเพื่อประกวดนะครับในงานนี้เป็นงานประกวดด้วยนะเป็นงานคอสตอมรถครับเอามาดีไซน์ตามใจชอบเลยโชว์ฝีมือโชว์ไอเดียครับนี่เป็นรถกระบะน่าจะเป็นนิสสันนะฮะบิ๊กเอ็มนะผมว่าคันนี้โหลายสวยมากครับ เป็นไอสนุปด็อกนะฮะคนนี้กำลังสูบแบบว่าซิก้านะฮะซึ่งข้างในผมว่าไส้น่าจะไม่ใช่ซิก้าธรรมดานะคงจะเป็นในตัวเขียวๆ CBD หรือเปล่าประมาณนั้นใกล้ๆกันก็จะเป็นรถกระบะโตโยต้าครับไม่รู้ว่ารุ่นไหนเหมือนกันนะแต่ว่าดูโป่งก่อนนี่การคอสตอมก็คือการแบบว่าจัดการเลยครับอยากได้แบบไหนก็เอาให้ตามใจจินตนาการไปเลยนะแต่ว่าดีไซน์เฟี้ยวมากโอ้ที่แบบยังออกมาจากในหนังแมทแม็กเลยฮะวางเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็น Honda เหรอโอ้โหนี่แบบผสมกี่คันครับเนี่ยทั้ง Toyota ทั้ง Honda นะฮะโอ้เป็นแบบไฟกลมคู่ครับสวยเลยแต่หน้าไฟกลมคู่นี่มันเหมือนของเจ้า Nissan นะหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็เรียกว่าเป็นรถคัสตอมที่สวยครับคันนี้ผมชอบเลยนะเฟี้ยวดีครับมามาดูคันต่อไปคันนี้ก็เจ๋งนี่มาจับจัดโซนได้สวยงามเลยแอร์เรียลเขาก็จะมีเอาไอตัวปั๊มหลอดครับมาทำเป็นโคมไฟนะสวยว่ะนี้ผมว่าเนี้ยสวยกว่ารถอีกนะเอามาดูรถกันหน่อยดีกว่านี่ครับคือรถของเขานะฮะทำไมเครื่องมันอยู่นอกตัวรถแบบนี้ล่ะเนี่ยตัวห้องคนขับเป็นซูบารุมั้งผมว่านะกระป๋อกระป๋อมาโมดิฟายครับคันนี้โอ้ไอเดียสุดยอดสวยเลยคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าขับขี่นะฮะก็ไอเดียสวยงามอะฮะใกล้ๆกันเลยคันนี้เป็นไดฮัตสุครับก็คือรถกระป๋อที่อยู่ตามปากซอยบ้านใครหลายคนนะอันนี้สวยตรงเรื่องของการเพ้นท์ครับลายเพ้นท์นี่เหมือนกับแนวการ์ตูนอนิเมะเลยนะฮะดูดีเลยดูหน้ารถคันซะหน่อยดีกว่าไม่น่าเชื่อว่าไดฮัตสุกระป๋อนี่แต่งมันจะสวยได้ขนาดนี้นะโอ้โหโคตรแป๊กดูนี่ติดแน่นอนนะเนี่ยนี่หินก้อนเล็กๆกระโดดแล้วเนี่ยส่วนคันนี้ผมคิดว่าจะเป็นบอดี้รถอเมริกันนะครับสีฟ้าสวยงามเลยครับโอ้แล้วก็มีแบบว่าหัวกะโหลกด้วยนะนี่ยังไงฮะมีความแบบว่าแนวแฟนตาซีนะครับคันนี้โอ้ดูแล้วหลอนเลยเราได้คำตอบมาแล้วครับว่าคันนี้ก็คือรถเชฟโรเลตอินพาร่านะครับเป็นตัวแบบวาก้อนด้วยนะฮะไม่ใช่ตัวธรรมดานะดูซะก่อนโอ้โหเรียกได้ว่ายาวเบื้อเลยน่าจะมีประมาณสัก4เมตรมั้งเนี่ยมาดูคันนี้ครับเป็นธีมแบบว่าเทาๆเงินๆดำๆนะฮะคุมโทนได้สวยมากเลยคันนี้เลิศหรูมากครับรถอเมริกันเช่นกันนะดูเครื่องก่อนเลยดีกว่าโอ้ยดูตัวมะกลองฮะลมพกสวยงามมากภายในโคตรงามมันคันนี้สีสวยนะฮะสีเงินเทาดำดูต้นแวววาวแวววาวนะเหมือนกับพวกเหล็กเงินอะไรเงี้ยประมาณสไตล์มักซิกันอันที่ผมชอบที่สุดก็คือการเอาเจ้ากระจกครับมาวางตรงพื้นแล้วให้สะท้อนเห็นใต้ท้องรถนะอันนี้แบบเดี้ยวเลยอ่ะไม่งั้นเราต้องมุดกีรังกาไปดูนี่ก็ยากลำบากแล้วใช่ไหมดูดีเลยครับคันนี้โอ้สวยๆหลายคันเลยนะครับเดินๆผ่านมาตรงนี้นี่แบบว่า 3-4 คันนี้ตัดสินใจยากเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะต้องรอลุ้นกันตอน 2 ทุ่มวันนี้มาดูรถยุโรปอเมริกันกันสักหน่อยครับแถวๆนี้เต็มเลยหลายคันเลยคันนี้ดูเรียบๆแต่ว่าที่สะดุดตาคือลวดลายที่ผมชอบนะการเป็นลายเขียนลายเพ้นท์ตรงนี้ครับน้อยๆแต่ดูดีนะและสีเขียวแบบโอ้ยขี้ม้าแบบมีรูไซส์ครับสวยงามมากโอ้คันนี้ก็สวยชอบคันนี้ว่ะสีเขียวแบบนี้มันเท่ชิบหายนะดูเรียบหรูดูดีครับไม่ต้องมากมายอะไรนะแค่นี้แหละแต่จริงๆแค่นี้ก็มากโคตรๆมากแล้วนะดูภายในซะก่อนครับเป็นแบบออกน้ำตาลเบจครับโอ้ยเฟี้ยวมากคันนี้ชอบเลย42ครับผมเรียบหรูดูดีส่วนเจ้าคันนี้ครับสีเหลืองอ่อยแล้วก็ล้อเบ้งๆอย่างนี้เลยนะนึกว่าหลุดมาจากการ์ตูนแอนิเมชันเลยนะครับดูแล้วเหมือนกับในการ์ตูนเลยครับสวยดีชอบเลยคันนี้
เสื้อฟ้านะฮะแฟตบอยดีไซน์ครับเป็นแนวโป่งล้อโป่งๆโตๆอ้วนๆดูน่าจะซิ่งมันเลยนี่เดินมาตั้งนานนะฮะยังไม่หลุดจากโซนนี้เลยครับเพราะว่าตรงนี้รถสวยๆแบบเรียงชิดติดกันเป็นตับๆตับๆเลยฮะส่วนรถคันนี้ครับคือเชฟโรเล็ตคือกระบะเชฟโรเล็ตจะเป็นทรงแบบโค้งๆปูดๆเป็นก้อนเงี้ยนะโคตรเป็นเอกลักษณ์มาสักปี40 50 60ประมาณนี้เรียกว่าหลายปีหน่อยครับเพราะไม่รู้ปีไหนกันแน่ผมว่างานโชว์รถมาจัดในฮอลล์ก็ดีนะครับเพราะมันไม่ร้อนดีฮะเย็นสบายครับคราวก่อนเราไปที่นู่นนะบางแสนบางแสนโตชินไปดูรถเรโทรคาร์ไปครับโอ้โหร้อนแต่ว่าอยู่ไม่ได้เลยนะต้องหลบร้อนหนีไปแบบเข้าหาแอร์เย็นๆนะมาเดินได้ทีตอนเย็นๆนู่นเลยเย็นค่ำเลยแต่ที่นี่มาเดินตั้งแต่เที่ยงเลยครับตอนนี้เป็นตอนเที่ยงเดินไปครับถึง2 ทุ่มเลยเดินเดินไปครับรู้สึกว่ารถเชฟโรเล็ตนี่จะเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะในการเอามาตกแต่งคัสตอมนะฮะหรือว่าเก็บอนุรักษ์นะมันเป็นรุ่นยุคที่สวยครับรถแนวๆนี้นะเขาเท่านั้นเลยนะโคตรงามและคันต่อมาครับนี่คือจากัวฮะแล้วรู้ได้ไงเป็นจากัวเหรอครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่คือเสือนะฮะจากัวนะฮะไม่ใช่เสือพูม่านะคล้ายกันเลยนะนี่คือรถจากัวถ้าผมเข้าใจไม่ผิดรถคันนี้น่าจะเคยอยู่ในหนังแบบเจมบอนด์แหละเพราะเจมบอนด์ต้องขับจากัวอยู่แล้วนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจมบอนด์ภาคไหนเหมือนกันนะฮะใครรู้ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยอันนี้คือเจ้าแคริบเบียนจิมนี่ฮะครับเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวเดินป่าอะไรอย่างนี้นะก็ต้องเดินป่าก็ได้ไปข้างตั้งแคมป์แล้วกันเพราะเดินป่าคงจะเข้าไปไม่ไหวนะฮะมันน่าจะลำบากกันบนกันไปหน่อยไปจอดแล้วก็กลางแคมป์ครับผมริมลำธารอะไรเงี้ยเฟี้ยวเดินมาเจอรถเต่านะฮะที่ดูแล้วลักษณะเป็นสีแบบสนิมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบสไตล์เดียวกันครับสไตล์สนิมเหมือนกันผมก็ถามพี่เขานะว่าตอนจดทะเบียนเนี่ยแจ้งขนส่งว่ารถสีอะไรครับบอกว่าอ๋อแบบนี้เรียกว่ารถสีน้ำตาลนะฮะนายจันแล้วก็คิดว่าเอ๊ะสีสนิมมันจะมีหรือเปล่าเรียกว่าอะไรสีน้ำตาลนะผมคันนี้ก็จะเป็นเจ้าฟกเต่าอีกแล้วครับแต่เป็นเต่ารุ่นใหม่กว่านะครับสังเกตได้จากไฟเขาจะเป็นไฟแบบนี้เรียกว่าเต่าไฟตั้งครับคันเมื่อกี้เป็นไฟเต่าไฟนอนนะไฟเต่าอะไรล่ะเต่าไฟตั้งฮะเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเจ้าฟกเต่าตัวไหนวะไปทักแตงโมหน้าโหนกมั้งฮะประมาณนี้สีสวยเลยครับนี่สีเทาแบบยุคคิดของตอนนี้เลยนะฮะแล้วเราก็มาสะดุดตาเข้ากับล้อแม็กของเขานะครับนี่ก็คือล้อพอร์ชนะฮะรถโฟกเต่านี่ใส่ล้อพอร์ชที่โคตรเข้ากันเลยนะคันนี้เป็นรถโฟกกอล์ฟครับโฟกกอล์ฟหรือบางคนก็เรียกว่าโฟกเก่งนะฮะสีสวยครับสีแบบว่าคล้ายๆสีอะไรวิวไซส์สมัยก่อนแต่สิ่งที่ผมแปลกใจอย่างนึงคือฝากระโปรงก็หายไปไหนไม่รู้นะไม่รู้ใครมางัดฝากระโปรงพี่เขาไปขายซะแล้วไม่ใช่นะฮะเปิดโชว์เครื่องยนต์นะผมโอ้โหกอล์ฟคันนี้สวยเลยภายในดูดีครับเป็นสีแบบว่าน้ำตาลเบจอุ้ยหลังคาแบบว่าเปิดอย่างนี้ด้วยหลังคาสลบแบบเนี้ยดูภายในกันเลยครับและนี่ครับคือรถ BMW ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกรุ่นอะไรนะประมาณสักE20 ตัวกว่าครับผมตอนเด็กๆที่บ้านผมมีรุ่นนี้ด้วยนะแต่ไม่สวยเท่าคันนี้นะคันนี้มันสวยมากๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนเด็กๆที่บ้านผมสวยแบบนี้มันก็ยังคงอยู่ตอนนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับก็เป็นกันชนเล็กด้วยนะฮะของผมเป็นกันชนใหญ่ครับโอ้แต่งสวยชิบหายคันนี้โอ้ยล้อโคตรสวยล้อนี่งดงามมากนี่ก็เป็นหนึ่งใน BMW รุ่นโมเดลยอดฮิตครับ E30 เป็นแบบคูเป้ฮะ2 ประตูนี่ก็สวยหายากเช่นกันนะฮะเครื่องนี้น่าจะเป็น M Power M3 M อะไรสักอย่างฮะแต่ว่าเขียนว่า V8 ฮะโหสวยมากเลยเครื่องโคตรเนี้ยครับเห็นเปิดกระจกอยู่แล้วแอบแวะก็ไปชมภายในซะหน่อยครับโอ้โหนะครับพวงมาลัยดาร์บี้นะกับเบาะบรายครับดำครับ
มองไม่เห็นเลยทีเดียวจอดติดกันเลยครับคู่กัน BM แบบเก่ากับ BM แบบใหม่เป็นไงนี่ BM ใหม่ครับรุ่นใหม่แล้วนะไม่เก่ามากคันนี้โมเดลอะไรอะ Z4 เปล่านะสีสวยครับโอ้โหสีโคตรงามก็สวยไม่แพ้รุ่นพี่เหมือนกันนะครับรุ่นน้องคันนี้ก็แบบว่าจัดจ้านแล้วนะโอ้ยงามเลยก็เผื่อผมไม่ชอบมากกว่ารุ่นเก่านะเดินมาเจอสีน้องคันนี้เขานะครับโอ้โหโดดเด่นแสบตาทีเดียวครับกับเชฟโรเล็ตโอ้โหเป็นไงครับกระบะเชฟโรเล็ตเขาทรงแบบเนี้ยนะยุคนั้นเชฟโรเล็ตนี่คือสุดยอดแล้วนะในการงานดีไซน์นะไม่รู้ว่าคนดีไซน์ชื่อว่าอะไรเหมือนกันนะครับโคตรสวยอ่ะใกล้ๆกับเชฟโรเล็ตก็เป็นโตโยต้าครับผมโตโยต้าที่มีลายเพ้นท์สวยครับลายแบบไฟแบบฮอตลอตอย่างนี้นะลายโคตรจิ๊กโก้เลยภายในก็งดงามครับประดับประดาไฟเครื่องเสียงตึ๊บๆฮะโอ้โหพวงมาลัยเยอะมากเดินเพลินเลยครับงานนี้แบงคอกฮอตลอตชวแวบมาดูบูธแถวๆนี้ฮะเขามาออกบูธออกอะไรกันนะก็เป็นงานดีไซน์สวยๆแหละมีตุ๊กตามาสคอตเป็นพี่ลูกโลกนะฮะแล้วก็เป็นแบบนี้ด้วยมีเยอะเลยแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะครับมีทั้งรถจริงรถจำลองนะงานดีไซน์สวยๆครับคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือจะเป็นรถแบบจำลองใช่ไหมฮะแล้วก็มาเจอรถจริงครับคันใหญ่แบบนี้สร้างมาเลยนะให้เหมือนเลยแล้วก็มีเป็นตัวแบบการ์ตูนแมสคอตคู่กับรถเขานี่ครับโยแมนเปลี่ยนอารมณ์จากรถยนต์มาดูมอเตอร์ไซค์กันบ้างครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์คอสตอมแบบว่าโอ้โหเป็นไงครับโคตรเตี้ยวงามมากมากนะฮะดูเริ่มหน้าขี่กว่ารถยนต์อีกนะเนี่ยนี่ครับคันนี้โอ้โหเป็นไงครับหน้ายาวแบบประมาณนึงนะไม่ยาวมากไม่รู้ว่าในงานนี้จะได้เห็นหน้ายาวเบื่อๆขนาดไหนนะคันนี้ก็ประมาณนึงนะสวยเลยโอ้หน้าขี่ว่ะผมรู้สึกผมชอบทรงคันนี้มากทรงแบบว่าน้อมโน้มไปข้างหน้าหน่อยนึงนะดูดีมากๆใครก็เอาและนี่ก็จะเป็นเจ้าหน้ายาวครับดูฮิปปี้หน่อยนะประมาณสัก60คันนี้เป็นอารมณ์สไตล์คล้ายๆแฮนด์จับโชคแบบหมอบๆหน่อยผมชอบทรงนี้นะมาสะดุดตากับ Yamaha คันนี้คล้ายๆ VR ครับไม่รู้เป็นรุ่นอะไรเหมือนกันนะสวยดีฮะแนวรถ Model X หน่อยอันนี้คอสตอมเป็นสวยมากครับเป็นแนวใหม่ๆเก่าๆบนเฮ้ยถังใสๆด้วยโอ้โหไม่รู้ข้างในมีปลาหรือเปล่านะยังมองไม่เห็นนะน่าจะยังไม่มีนะปลาเอามาเลี้ยงได้เดินมาชมราชาของมอเตอร์ไซค์ครับก็คือเจ้าฮาร์เลย์เดวิสันนะฮะนี่เลยครับว้าวนะครับลวดลายแบบลายไทยเลยนะสวยมากอันนี้ลายประมาณแบบเหมือนมาร์เวลฮะสวยเลยแล้วเราก็เจอกับเจ้าหน้ายาวแล้วครับเป็นไงครับอันนี้น่าจะยาวที่สุดเท่าที่เห็นมาแล้วล่ะจากคนขับมาล้อเนี่ยผมว่ามีประมาณ2เมตรโอ้โหยาวใช่ไหมเจฟฟรีย์โซนหน้ายาวเทียบเลยนะฮะนี่คือของเจฟฟรีย์นะครับเจฟฟรีย์นะฮะสองท่านนี้ครับสองโบไซหน้ายาวนี่เป็นโคจิ้งของเลยแถวนี้ก็จะเป็นแก๊งหน้ายาวนะมีประมาณนะ 5-6 คันนะครับสวยงามมากทีมไทยครับผมไม่รู้ว่าหน้ายาวนี้ศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันนะเดี๋ยวเราพามาดูสาวๆบ้างครับพอดีเห็นน้องเขาหาวอยู่ก็เลยมาเป็นเพื่อน
หน่อยอันไหนโชว์ลีลาแก้หาวแก้ง่วงหน่อยโอ้โหแม่ครับนี่ครับว้าเจ๋งเลยครับผมหลังจากที่ชมน้องๆไปก็มาดูรถกันต่อนะฮะงานนี้น้องๆนี่บอกว่าเหงาไปเลยครับเพราะว่ารถสวยกว่าเยอะฮะดูแบบว่าน่าดูกว่าเยอะเลยนะโคตรเปรี้ยวฮะงานคัสตอมมอเตอร์ไซค์นี่โคตรสุดครับเราเห็นพี่ศิลปินกำลังเพ้นอยู่เลยครับจะแอบไปส่องนิดนึงขออนุญาตนะครับกำลังลงลายอยู่เลยครับนี่โอเคใส่เองเพ้นเองนะคันนี้สวยงามมากโอ้ครับมาดูคันนี้มอเตอร์ไซค์สามล้อเป็นไงดูล้อหลังนี่แบบว่าใหญ่กว่ารถยนต์บางคันอีกนะพูดง่ายว่าใหญ่กว่าล้อรถผมอีกอะแต่เขาคือมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์สามล้อหน้ายาวนะเรียกว่าจัดหมดเลยอะไรเด็ดเด็ดเจ๋งเจ๋งยัดไปอยู่ในคันนี้หมดเลยครับคันนี้เฟี้ยวมากเดินดีนะครับมาเดินงานรถที่อยู่ในอาคารนี้ติดแอร์เย็นสบายเดินไม่มีเหนื่อยเลยดูโบสไตล์สไตล์นี้บ้างครับสกูตเตอร์คือเวสป้าหรือไม่นะฮะอันนี้ลัมเบตต้า X300 เป็นรถรุ่นใหม่ที่คัสตอมสวยเลยนะมาสองคันคู่เลยครับสีแดงเฟอร์รี่สีขาวกับเวสป้าที่เพ้นสไตล์การ์ตูนอนิเมะฮะแต่ผมชอบสไตล์นี้นะเพ้นเป็นการ์ตูนอนิเมะที่สวยดีและนี่คือ Honda Jack ไม่น่าเชื่อว่าแดกหมาลัดชุนนี่เวลาคอสตอมแต่งมาแล้วมันจะดูดีได้ขนาดนี้นะแล้วเราก็เดินมาเจอน้องๆอีกแล้วนะครับให้น้องๆได้ทำงานกันบ้างนะกำลังนั่งคุยกันอยู่เลยโอเคโชว์ลีลาหน่อยสินี่ครับน้องๆกับรถนะฮะเรียกไม่ถูกเลยทีเดียวในงานก็จะมีว่าบูธต่างๆมาออกงานออกร้านกันนะครับเต็มเลยนี่เป็นบูธของ Harley Davidson และนี่ก็คือบูธของสำนักแต่ง RWB ครับเป็นสำนักแต่งชื่อดังจากญี่ปุ่นเลยนะที่เขาจะแต่ง Porsche เท่านั้นโดยสไตล์การแต่งของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยล้อหลังใหญ่ๆแบบนี้ครับการพารถเลยนะแล้วก็เสริมออกมาให้เป็นโป่งล้อแบบเบ้งตรงนี้คือสไตล์ของ RWB เป็นศิลปินแต่งรถจากญี่ปุ่นเลยเจ้าพอสีเทาคันนี้มีชื่อด้วยครับว่าเปียกปูนนะเจ้าของก็จะเป็นคนไทยเมื่อสักครู่นี้เราดูพอสไปแล้วใช่ไหมครับนี่เป็นน้องๆของพอสครับก็คือโฟกนั่นเองนะค่ายเดียวกันครับคนออกแบบคนเดียวกันนะเฟอร์ดินานด์ปอร์เช่คนออกแบบโฟกเต่าคันนี้แหละแต่ว่าคันนี้เป็นแบบคันที่เขาต้อมมาแล้วนะแบบว่าไม่เหมือนเดิมเลยเพราะหลังคามันจะหายมากหลังคามันเตี้ยมากเลยกระจกกระจกปิดเดียวปกติกระจกต้องสูงใหญ่ใช่ไหมอันนี้ก็ตัดแต่แล้วก็ย่นลงมาครับของสำนักแต่งมูน